ณบัดนี้ได้เวลาอันสำคัญที่สุดในงานนี้แล้วเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวด้วยความรักสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องพี่เสือมาแล้วครับวันนี้ก็มากับไอ้ก้อมแล้วก็นาฮีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคือมาแม่งฝนแม่งตกเนาะตกตกฝนตกด้วยก็ยังสู้เรามาที่ไหนวะก๊อฟที่นี่คืออะไรวะสวนคุณปู่ครับผมครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านสวนคุณปู่นะครับวันนี้พี่ก็จะให้ดูเลยนะครับว่าสวนคุณปู่มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสค่อนข้างก็ถือว่าแรงนะเนาะมีคนแชร์กันเยอะมากมายนะครับเพราะว่าวิวก็สวยงามแล้วก็เป็นแบบว่าสไตล์ลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอินดี้รู้จักปะใครเคยดูผู้บ่าวไทยบ้านก็นี่ครับสไตล์นั่นแหละไปตามไปเลยดีกว่านำหน้าเดี๋ยวมึงเป็นหล่อโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่กลางทุ่งนาในทุ่งลาเวนเดอร์นะครับพี่เห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วก็คือหุ่นไล่ควายเฮ้ยหุ่นไล่กานะครับรู้สึกว่าผมให้มันนำหน้าแล้วแม่งไปเร็วเลยกับเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหุ่นไล่กาที่แปลกประหลาดครับผมตามพี่มาน้องโอเคเราจะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ดิอุ๊ยเจ็บแม่จะสัมภาษณ์หุ่นไล่กาสัมภาษณ์หุ่นไล่กาครับเอาดิพี่ชื่ออะไรครับผมเงียบค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับพี่คนนี้เฮ้ยใหม่ดิใหม่ดิใส่เปอร์อย่างเงี้ยแล้วไปใกล้ๆหน้าไว้ตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้เนี่ยไว้ตรงนี้เอาเอาไอ้ดิอันนี้นะครับเหมือนกันเลยว่ะคือพี่หุ่นไล่กานะครับของสวนคุณปู่ใช่แล้วก็ดูดิดูมีไอ้คนเล็กอ่ะพี่รู้สึกยังไงครับที่ได้มาทำงานที่นี่รู้สึกเหนื่อยครับอ๋อพี่เหนื่อยมากใช่ไหมไม่มีใครเล่นหรอกครับเลยใช่ไหมรู้สึกเหงาไม่คิดว่ามันเป็นบ้าวันนี้นะครับพี่เสือก็ยังจะอยากแกล้งไอ้เจมอยู่นะครับคือเราจะแกล้งพูดว่าให้มันแบบเก๊กท่าถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยเออแล้วพอจังหวะที่มันหันไปทางอื่นผมจะกระโดดถีบไม่ตกทุ่งนาเลยเว้ยเดี๋ยวลองดูเว้ยไปต้องหาจังหวะก่อนนะครับไปเล่นถ่ายรูปไหมนี่ถ่ายรูปเอาไว้ตั้งโปรไฟล์ไงแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งด้วยถ่ายภาพนิ่งให้สุรีมันเก๊กท่าเลยมันตั้งโปรไฟล์ใหม่หน่อยรูปมันขี้เหร่ก็ทุกวันนี้เดี๋ยวกูจัดท่าให้เอาดีนะได้แต่ว่านี่อันนี้คือแบบไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมแสงแดดนะโคตรสวยอ่ะโคตรน่าเลยเนี่ยนะมึงก็แบบว่าอะไรเงี้ยเนี่ยเงินหน้าแบบรับแบบเนี้ยเราแสงแดดเออใช่แล้วพี่นับ3 2 1แล้วมีนถ่ายเด้ออืมเดี๋ยวนะเออก็ไปนี้ลงไปนิดนึงไม่ได้เหมือนตัวเท่ากันเออเหมือนแบบไม่หันหน้าไปดึงดาวดึงดาวมืออย่างงี้มืออย่างงี้โอเคเออมือแบบมันคล้ายกับพี่3 2 1แล้วมีน3 2 1แล้วถ่ายเด้ออืมยัง3 2 1ตกข้าวแล้วอย่างข้าวดิ่งเนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์น้องๆนะครับเดี๋ยวเราถามชื่อก่อนชื่ออะไรครับชื่อฟิล์มค่ะอ๋ออีกคนชื่ออะไรฟิล์มค่ะเป็นคนที่นี่หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อมาจากไหนครับนางรองค่ะนางรองโอ้ไกลแล้วรู้สึกยังไงครับมาที่สวนก็รู้สึกสดชื่นค่ะอ๋อรับธรรมชาติอย่างนี้มีแฟนหรือยังครับไม่มีโสดทั้งคู่เลยสนใจติดต่อได้นะเอาวาร์ปไหมสนใจอยากได้วาร์ปเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมให้น้องผมแต่งงานตรงนี้ได้ไหมได้เนี่ยสองคนเนี่ยครับได้ครับได้ครับโอเคครับพี่ก็ยังเห็นด้วยเลยเนาะขณะนี้อยู่ในพิธีแต่งงานระหว่างคู่บ่าวสาวนางสาวเอ็มและนายก๊อฟนะครับวันนี้เราจะเข้ามาเริ่มสู่พิธีการแต่งงานเลยดีกว่าข้อแรกพวกคุณ
จะรักกันชั่วชีวิตหรือไม่ครับครับรักกันตลอดชีวิตไหมและสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ปล่อยมือกันจับมือต้องจับด้วยแหละเออตอนนี้มือมึงสักสางนะและสัญญาว่าจะรักกันโดยที่จะไม่ปล่อยมือกันใช่ไหมถามปัดดีแล้วเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวจะปล่อยมือเจ้าสาวไหมปล่อยครับเจ้าเจ้าสาวจะปล่อยมือเจ้าบ่าวไหมปล่อยครับณบัดนี้ได้เวลาอันสำคัญที่สุดในงานนี้แล้วเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวด้วยความรักและเจ้าสาวจูบหน้าผากเจ้าบ่าวเร็วเพื่อนและเจ้าสาวจูบหน้าผากเจ้าบ่าวเล่นใหญ่ด้วยกูนี่ขนลุกเลยเอาเป็นว่าพิธีนี้ก็ให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับเข้าไปนอนกอดกันในศาลาประชาคมกันดีกว่าครับผมไปโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่ก็มันอยู่บ้านนะครับคืออยากจะแนะนำคนอื่นเลยนะครับที่อยากมาเที่ยวสวนคุณปู่นะครับก็มาได้นะครับก็สวยดีส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเขาก็จะมาถ่ายรูปครับอาจจะมาเป็นแฟนกันเป็นผัวอะไรเงี้ยนะครับผัวเมียขออภัยนะครับก็คือมันก็น่ามาถ่ายรูปเนาะส่วนใหญ่อาจจะมาแบบจีบกันหรือว่ามาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวพี่เสือจะขึ้นวิวให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าครับนะว่าที่นี่มันจะมีอะไรบ้างครับผมไปโอเคดีกว่าตอนนี้เดินเลยเดี๋ยวผมพาพวกบ่าวไปด้วยดิพี่ทำไปดิทำไปดิพี่ก็ทำดิก็ทำดีไรเดินไปเลยยันกูตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งกินอาหารนะครับเพราะว่าข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าเรามาตอนฝนตกไงเขาก็เลยเก็บหมดเลยหรืออาจจะกลัวแบบพวกผมมากินแหลกอะไรก็ได้นะจริงๆไม่หรอกมีตังค์แค่ร้อยเดียวไหนรังนกเต็มเลยแม่งรังนกที่เขาเอาไปกินอย่างเดียวพี่ไม่อันนี้รังนกในป่าหิมพานต์นั่นแหละคือรังนกในป่าหิมพานต์ไงรังนกมันลอยอยู่เกิดทางนกป่าหิมพานต์เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันล็อกตัวเองเด็กน้อยเลยแต่ที่ผมอยากจะบอกเลยนะที่เด็ดๆนะครับสาวแม่งสวยเยอะแต่ว่าก็มีประมาณสัก 40% นะครับที่จะไม่มีแฟนส่วนใหญ่ก็มากันแบบเป็นคู่เงี้ยเหมือนผมเงี้ยผมก็มาคนเดียวคนเดียวมากันทั้ง4คนคือพวกไอ้เนี่ยมีเมียกันหมดทุกคนเลยมีผมคนเดียวไม่มีขนาดตากล้องก็มีเมียครับเอ๊ะสุรินมีเมียถามมาดิมีแฟนแล้วครับแต่ถ้ามีผมมีไปนานแล้วน่าจะลองทำหน้าหล่อเลยลองทำหน้าหล่อหน่อยแล้วถอดหมวกอันนี้ถอดแว่นอันนี้ช่วงเสือสนทนาหรือเปล่าสบัดจะมองกูทำไมมองกล้องอยู่นี่สบัดเออผมนี่อันไหนทำท่าเวลาเจอสมมติว่าเจอผู้หญิงสวยทำท่าดีใจดิแบบเจอผู้หญิงสวยทำท่าดีใจมึงแย่ดีไหนตอนนี้นะครับก็มีสาวๆคือทั้งงานอ่ะมองมาที่ผมอ่ะผมไม่ทำตัวไม่ถูกแล้วไม่รู้จะทำตัวยังไงดีแต่ผมว่าจะเดินเข้าไปหาเขาเลยดีกว่าดีไหมวะก๊อฟเขาว่าพี่ชิวไปหรือเปล่าใครชิวพี่ดูการแต่งตัวกันมาก็อยู่แล้วครับสายชิวก็บ้านผมอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกันกินดีกว่าไหมใช่พอดีหิวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ไงกินดิหญ้าอันนี้มันหญ้าก็ให้กินไงผมไม่กินเอาใช่หรอไม่ว่าสวนคุณปู่ทำไมมีหญ้าก็ปู่เป็นผัวเมียย่าตลกตากล้องแม่งไม่รู้เรื่องเลยว่ะเออแต่ว่าแม่รังนกแต่ไม่มีนกอ่ะงงไหมล่ะก็มีแฟนกันหมดแล้วไงหรือมีนกใช่มีแฟนหมดแล้วนะมีแฟนกันหมดแล้วครับก็เหลือผมนะครับตอนนี้เขายังไม่ตั้งเลยนะพี่ร้านอาหารกูก็ยังไม่ตั้งเหมือนกันอะไรวะยังไม่ตั้งนะยังไม่ตั้งกล้องถ่ายไงไม่มือเลยเราไปเรื่องราวมุกเรื่องตึงตังกันหมดแล้วไง
โอเคครับตอนนี้ก็พวกเราก็หิวกันแล้วครับพี่มีกติกาให้น้องสองคนว่าให้เงินกันคนละ50บาทอยากรู้ว่าคนละ50บาทมาเที่ยวที่แบบเนี้ยจะสามารถซื้ออะไรกินได้บ้างนะครับผมโอเคทุกคนต้องไปเลือกของคนละกี่อย่างก็ได้เอาง่ายงบ50บาทแล้วเอามารวมกันว่าจะได้อะไรกินโอเคมั้ยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเรามาเที่ยวที่แบบเนี้ยมาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมีเงินแค่50บาทเราจะกินอะไรได้หรือเปล่าไปโอเคครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้อาหารมาตามกฎกติกาของเราแล้วนะครับก็มาดูคนแรกนะครับของไอ้เอ็มนะครับมาดูเลยครับมีอะไรบ้างนี่ครับข้าวโพดคั่วครับผมดัดแม่ทอดครับขนมไข่เต่าครับอันนี้ครับผมของสุดหล่อพี่เสือนะครับน่ากินสุดแล้วอ่ะดูดิยำต้นตีนไก่นี่ต่อไปของไอ้ก๊อฟนะครับผมไอ้เกย์นะก็จะเป็นลูกชิ้นทอดครับแล้วก็น้ำโอเคน้ำก็เป็นว่าถามว่ามาที่เนี่ยมาไกลเนี่ยหยิบไหมกินได้ไหมกินได้กินได้ก็ลองท้องนะครับลองท้องไม่ค่อยมันไม่ใช่มื้อหนักมาใช่มันทำเพลินนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับมาได้อะไรบ้างก๊อฟมาก็ได้รับบรรยากาศครับบรรยากาศที่สดชื่นในเมืองก็มีแต่พวกฝุ่นความร้อนของไอรถอย่างเงี้ยมาที่นี่มันมีเหตุผลมาวันนี้วันแรกเลยตั้งแต่กูรู้จักมันมาแม่งวันแรกเลยที่มีเหตุผลเขียนเรียงความให้ครูอ่านไอซูลินมาแล้วได้ไงบ้างรู้สึกไงมาที่นี่ก็มาเอาบรรยากาศล้วนๆเลยก็ส่วนมากอยู่แต่บ้านไม่ได้เอาตังมาด้วยใช่ไหมใช่มาบรรยากาศล้วนๆไม่ได้เอาเงินมาด้วยเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาด้วยโอเคครับก็สรุปแล้วคือที่นี่มาก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะครับก็มีแค่ค่าน้ำมันแล้วก็ข้ากินนิดหน่อยอย่างพี่เสือมาเงี้ยก็สายเขียวอยู่แล้วอ่ะมาก็สีเขียวธรรมชาติเอาเป็นว่ามาแล้วกันนะก็แนะนำให้มาครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมไปบ๊ายบายทุกคน